มักเป็นภาพที่มีปัจจัยปรุงแต่งแต่ปรุงแต่งที่ทําให้ออกจากทุกข์เมื่อไม่ออกจากทุกข์ก็ไปถึงนิโรธไปถึงอสังขตะส่วนอมตะโถก็ตัดสรุปทุกข์ทุกข์เป็นความตายส่วนนิโรธนั้นก็เป็นภาพที่ไม่ตายนะมรรคในญาณโถเป็นอัตถมรรคโดยตรงส่วนเหตุวัฏโถนั้นก็รู้สมุทัยแต่สรุปสมุทัยว่ามันเป็นเหตุที่ไม่ทําให้ถึงพระนิพพานแบบมรรคนั้นเป็นเหตุที่ทําให้ถึงนิพพานนะถ้าตัดสรุปนิโรธก็คือพระนิพพานก็จะทําให้เข้าไปรู้มรรคโดยเป็นตัวที่เข้าไปเห็นตัดสรู้ทุกว่ามันเป็นอนาถาก็เลยรู้ว่ามรรคนั้นยิ่งใหญ่อธิบายอย่างนี้นะเออก็ได้ทั้งสองในนะก็ในขณะแห่งมรรคสภาวะแม้ทั้งหมดเหล่านี้ย่อมถึงการทั้งตลอดด้วยญาณอันเดียวกันนั่นเทียวซึ่งมีกิจสี่ในสัจจะสี่มีทุกเป็นต้นชนิดแลส่วนวาทะของนักพูดเหล่าใดต้องการรู้ด้วยญาณต่างๆกันวาทะของนักพูดเหล่านั้นท่านได้กล่าวให้ยิ่งขึ้นไปกล่าวไว้เป็นพิเศษในคาถาวัตถุในประกรณ์อภิธรรมแล้วเทียวนั่นก็ดูในดีกาที่เขาว่าไงอัดนะอัดคือการก่อเหตุย่อมปรากฏนะว่าสิ่งนี้ย่อมก่อเหตุกับสิ่งนี้ท่านอาจารย์เมื่อจะแสดงว่าอัดคือผูกเข้าไว้และอาจคือขัดขวางไว้เป็นอาการปรากฏชัดด้วยอำนาจธรรมที่เป็นปฏิปักษ์จึงกล่าวคำเป็นต้นว่านิโรธสัตว์อันเป็นธรรมปราศจากเครื่องผูกอาจคือประกอบไว้ด้วยกิเลสและทุกข์ชื่อว่าอาจคือผูกเข้าไว้ก็คือสัญโยกโถนี่นะอาจคือกักกันไว้ในคุกคือสงสารชื่อว่าอาจคือขัดขวางไว้ก็คือปริโพธะปริโพธะโถสมุทัยสัตว์อันเป็นธรรมไม่มีการสลัดทิ้งด้วยอำนาจความหมกมุ่นคือกิเลสเป็นต้นอัดคือการทิ้งไปได้แก่ภาวะที่สงัดจากอุปธิความเป็นภาพสงัดจากสังขารทั้งปวงชื่อว่าความเป็นอสังขตะเพราะเหตุนั้นอริยมรรคแม้มีสภาวะอัศจรรย์ที่ไม่เคยมีมาอย่างนี้ก็เป็นสังคตะนั่นเองส่วนนิโรดนี้เท่านั้นเป็นธรรมเอกที่เป็นอสังคตะด้วยเหตุนั้นความที่นิโรดเป็นอสังคตะจึงเป็นภาวะที่ปรากฏดีนะก็เพราะไปตัดสรู้มรรคนะก็เลยทําให้นิโรดปรากฏทุกเป็นพิษเพราะเป็นความตายเป็นธรรมดาธรรมชาติซึ่งเป็นโอสถแก้พิษนั้นจึงชื่อว่าอมตะนิพพานในวิสุทธิมรรคนี้ก็จะไปตัดรู้อริยสัจอื่นนะจึงทําให้รู้อัดของอริยสัจนี้ครบสี่อย่างในวิสุทธิมรรคสมุทัยนี้ที่ถึงความเป็นสภาวะที่พึงยกย่องว่าเป็นทางปรากฏด้วยความเป็นธรรมที่สุขุมละเอียดแม้เป็นความยินดีก็ไม่ใช่เหตุในการถึงนิพพานก็เป็นทางเหมือนกันนะแต่ทางให้ถึงวัตตะอริยมรรคนี้เป็นเหตุเพราะเหตุนั้นอัตคือเหตุแห่งมรรคตามในที่กล่าวแล้วย่อมปรากฏชัดด้วยการเห็นมรรคามรรคญาณคำว่าด้วยการเห็นนิโรธคือด้วยการเห็นนิโรธสัตว์อันละเอียดอย่างยิ่งเกิดที่จะเปรียบได้ด้วยเหตุนั้นได้อาจารย์จึงกล่าวว่ารูปทั้งหลายที่ละเอียดอย่างยิ่งดังนี้เป็นต้นด้วยคำว่าด้วยการเห็นทุกข์คำว่าด้วยการเห็นทุกข์สัตว์อันมีโทษมากยิ่งเพราะถึงความเป็นโทษอาจคือความเป็นอธิบดีเพราะเป็นปฏิปักษ์ต่อทุกกษัตริย์นั้นด้วยเหตุนั้นอาจารย์จึงกล่าวว่าเปรียบเหมือนความโอฬารแห่งอิสรชนปรากฏชัดด้วยการเห็นคนเข็ดใจผู้อาดูนได้เรื่องอาดูนได้โรคมากมายฉะนั้นอาการปรากฏชัดในสัจจะทั้งหลายโดยการคล้อยตามและโดยตรงกันข้ามการสมควรเหล่านี้จะแจ้งด้วยประการฉะนี้แล้วก็พิจารณาโดยหน่อยที่คล้อยตามเขาเรียกอะไรนะคล้อยตาแล้วก็ตรงข้ามกันนะอันวยะอันวยะกับอาวัตตะใช่ไหมที่ตรงข้ามพยะติเรกะพยะติเรกะอาวัตตะนี้จะเป็นการดูตรงกันข้ามแล้วก็หมุนด้วยนะเหมือนปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะครับตรงกันข้ามตรงข้ามกับธรรมะที่เป็นปัจจัยต่อกันมาคือปฏิจจสมุปบาทฝ่ายข้างเกิดใช่ไหม
ถ้าพอเห็นปฏิจจสมุปบาทไฟทั้งเกิดนะก็มองไปที่ปฏิจจสมุปบาทไฟทั้งดับแล้วก็หาปัฏฐานอันนี้เรียกว่าอาวัตนัยนะส่วนพยะติเรกนัยเนี่ยพยะติเรกนัยก็หมายถึงว่าถ้าพูดถึงกุศลอยู่ว่ากุศลไม่ทำให้เกิดสิ่งนี้ก็มองไปที่อกุศลนี่ก็เป็นพยะติเรกนัยนะอัดคือความบีบคั้นอัดคือความประมวลไว้นะบีบคั้นคือปีรณัตโถนะอัดคือประมวลไว้ก็คืออายุหนัตโถอัดคือออกไปเสียก็ได้แก่นิสรณัตโถแล้วก็อัดคือปล่อยไปเนี่ยก็ได้แก่นิยานัตโถนะความจริงแล้วคือนำออกอ่ะโยก็เป็นอัดอันหนึ่งสมมติว่าตินนังตินนังได้แก่อัดคือเป็นสิ่งถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นต้นก็คือนี่แหละสังกัตโถสันตาปนัตโถแล้วก็วิปริณามัตโถเนี่ยเยปนะโยกวานิโนส่วนเข้าลัทธิเหล่าใดคำว่านานาพิสมัยแปลว่ารู้ด้วยญาณต่างๆกันอธิบายว่าทางตลอดสัจจสี่ด้วยญาณต่างๆกันในขณะต่างๆกันก็ถ้าว่านานาพิสมัยในสัจจสี่พึงมีแก่มรรคยานไซทางยอดตามเป็นต้นที่มรรคที่หนึ่งพึงละด้วยการเห็นทุกข์เป็นต้นก็ต้องเป็นการละโดยเอกเทศและเมื่อเป็นอย่างนั้นก็เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรคโดยเอกเทศเป็นต้นก็คือถ้าบอกว่าเป็นการละโดยญาณโดยขณะต่างๆอันนี้นะการตรัสรู้ไอ้เจ้าสังโยชน์นั้นก็ไม่ละได้ทั้งหมดจะเป็นการละบางส่วนเหมือนกันโสดาปัตติมรรคก็จะเป็นบางส่วนคือเป็นเอกเทศและผลนั้นก็จะพึงมีในลำดับแห่งการเห็นของญาณนั้นก็จะพึงเป็นผลที่ทั้งหลายอันเป็นความระงับกิเลสที่มรรคนั้นจะพึงละเป็นสี่หมวดเหมือนกับมรรคทั้งหลายและเมื่อเป็นอย่างนั้นก็จะพึงมีความเกี่ยวข้องด้วยความเป็นพระโสดาบันโดยเอกเทศเป็นต้นจะมีข้อที่จะพึงกล่าวบางอย่างยิ่งขึ้นไปถ้านานาพิสมัยพึงมีแก่มรรคญาณไซต์การตัดสู้ต่างๆกันด้วยนะบุคคลก็ย่อมเห็นทุกข์ด้วยญาณอย่างหนึ่งเห็นสมุทัยด้วยญาณอย่างหนึ่งเห็นนิโรธด้วยญาณอย่างหนึ่งเห็นมรรคด้วยญาณอย่างหนึ่งเมื่อเป็นอย่างนี้กิจของมรรคก็พึงเป็นกิจไม่ครบถ้วนทีเดียวเพราะด้วยการเห็นมรรคก็จะมีคติเป็นสองคือการเห็นมรรคนั้นด้วยญาณนั้นนั่นเองหรือด้วยญาณอื่นแลในคติสองประการนั้นฝ่ายแรกไม่ถูกต้องก่อนเพราะไม่มีความเป็นไปในตนด้วยว่าใครๆไม่อาจแต่ต้องฝ่ายแรกนั้นแลด้วยปลายนิ้วนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะมีความเกี่ยวข้องกับความไม่กำหนดลงด้วยฝ่ายอื่นว่าบุคคลย่อมเห็นมรรคด้วยธรรมใดแม้ธรรมนั้นก็เป็นมรรคบุคคลย่อมเห็นแม้ธรรมนั้นด้วยมรรคใดแม้ธรรมนั้นก็เป็นมรรคก็คือมรรคจะไปรู้มรรคนะโดยความเป็นอารมณ์นั้นไม่ได้นะแต่รู้โดยกิจเนี่ยได้ดังนี้เพราะเหตุนั้นการทั้งตลอดโดยอสัมมุหะตามที่กล่าวแล้วโดยเอกาทิสมัยคือรู้อริยสัจสี่โดยญาณเดียวกันนั่นแหละจึงถูกต้องอีกประการหนึ่งการกำหนดและการตัดได้เด็ดขาดแห่งมรรคญาณที่เป็นไปปรารภสัจจะทั้งสองคือกำหนดรู้ทุกปริญญานะกับการตัดได้เด็ดขาดก็คือปหานะที่ปรารภญาณทั้งสองเนี่ยที่พึงกำหนดและพึงตัดได้เด็ดขาดย่อมไม่มีเพราะมิได้ออกไปจากสัจจะทั้งสองนั้นก็คือไม่ได้เป็นไปในมรรคกับนิโรธเพราะการกำหนดรู้ทุกและการละสมุทัยใครๆพึงอาจจะทำด้วยญาณอันมีทุกขสัตว์เป็นอารมณ์และมีสมุทัยตัดเป็นอารมณ์ก็หาไม่ได้แต่บุคคลผู้ทำลายสัมโมหะในทุกขสัตว์และสมุทัยตัดนั้นและในสัจจะสองนอกนี้ด้วยญาณอันมีนิพพานเป็นอารมณ์ก็อาจจะทำได้เพราะเหตุนั้นเอกาทิสมัยนั่นเองถูกต้องก็ความข้อนี้มาแล้วในพระบาลีนั่นเองเพราะเหตุนั้นการตอบของเจ้าลัทธิเหล่านั้นถ้าได้กล่าวแล้วในคาถาวัตถุในพิธามนะตกลงขนาดมรรคเกิดมีสัจจะจริงๆเนี่ยนะกี่สัจจะมีสัจจะที่เกิดนะครับมีมรรคสัตว์แล้วก็มีนิโรธสัตว์ไม่เกิดนะครับนิโรธสัตว์มีถามว่ามีมันมีครับมีนิโรธสัตว์มีมรรคสัตว์แค่สองใช่ไหมจะรู้ไอ้มรรคสัตว์นี่เรียกว่าเป็นทุกขสัตว์ได้ด้วยไหมครับไม่เป็นไม่เป็นครับไม่เป็นเพราะไม่เป็นที่ยึดมั่นแห่งใช่ในตัณหานะใช่ทุกเป็นโลกิยะอย่างเดียวไงครับนั้นโดยสภาวะจริงๆเนี่ยมีสัจจะแค่สองนะแต่ว่าชื่อว่าตรัสรู้สัจจะสี่
เพราะตรัสรู้สัจจะอีกสองโดยกิจหรือว่าอสัมมุหะแล้วนั้นก็พวกเจ้าหน้าที่อื่นก็บอกว่าตรัสรู้ต่างขณะนั้นนะไม่ใช่ขณะเดียวเพราะนั้นถ้าตรัสรู้ต่างขณะกันก็มรรคจะไปรู้มรรคยังไงตรงมรรคก็มีหลายขณะนี่ใช่ไหมมรรคไม่มีดวงเดียวสิครับนะเพราะนั้นก็ตรัสรู้โดยกิจนะโดยอสัมมุหะส่วนประเภทแห่งปัญญาลงใส่เอาไว้ที่นี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าไม่จับปัญญาแล้วดูบทนานี้นะครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับอาวุโสสวัสดีครับพันเตมาดูหนทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดคือพระนิพพานเลยนะหนทางความหมดจดเรียกว่าวิสุทธิมรรคหมายถึงอริยมรรคนะอริยมรรคมีองค์8ตอนนี้ถึงหน้า256ครั้งที่35เลยนะอันนี้เป็นวันอังคารที่22สิงหาคม2549พูดถึงกิจ4ในอริยสัจนะบัดนี้กิจ4มีปริญญากิจเป็นต้นเหล่านั้นใดอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในกิจเหล่านั้นปริญญามี3อย่างแม้ปหานะแม้สัจฉิกิริยาก็อย่างนั้นคือมี3เหมือนกันจนภาวนาพึงทราบเฉพาะว่ามี2พึงทราบวิจัยในกิจเหล่านั้นรู้สึกผมจะทำตารางทำไอ้เนี่ยทางๆแล้วกันนะนี่เคยได้หรือยังจำไม่ได้อาจจะเคยครับแต่จำไม่ได้ปริญญา3ครับไม่ได้ลองคนดูมีเอามาดูปริญญากิจนะข้อว่าปริญญาเนี่ยมี3อย่างความว่าปริญญามี3อย่างดังนี้ก็คือญาตปริญญาตีรณปริญญาแล้วก็ปหานปริญญาอันนี้ตอนที่เป็นอะไรอุททยพยญาณนะตอนที่สัมมัสสัญญาณมั้งแสดงทีแล้วนะปริญญา3เนี่ย อยู่ในหน้าเท่าไหร่ปริญญา3อยู่ในนี่อุทยปยญาณภูมิปริญญา3อยู่สัมมัสสัญญาณนะในหน้า43เนี่ยมัคคามัคคญาณทัศนวิสุทธิเนี่ยก็แสดงปริญญา3ไปทิ้งแล้วนะเพื่อให้รู้ขอบเขตว่าปริญญา3เนี่ยเขาเริ่มต้นตั้งแต่ไหนถึงไหนเขียนโยงไปก็ดีเนาะปริญญา3ก็ไปแสดงในหน้า256หน้า43นะปริญญา3อย่างเนี่ยนะญาตปริญญาในปริญญา3นั้นความกำหนดรู้ที่ท่านแสดงขึ้นต้นว่าอภิญญาปัญญาปัญญารู้อภิญญายธรรมชื่อว่าญาณโดยอาจว่ารู้ดังนี้แล้วกล่าวโดยสังเขปดังนี้ว่าธรรมทั้งหลายใดๆเป็นธรรมที่พระโยคาวจรรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วธรรมทั้งหลายนั้นๆก็เป็นอันชื่อว่าเธอรู้แล้วโดยพิสดารตามในพระพุทธวจนะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงพึงรู้ยิ่งสิ่งทั้งปวงพึงรู้ยิ่งเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักษุเป็นสิ่งพึงรู้ยิ่งดังนี้เป็นต้นชื่อว่ายาตปริญญากำหนดรู้ด้วยการรู้นะกำหนดรู้ด้วยการรู้หมายความว่าอย่างไรก็คือรู้ปัจจตลักษณะของสภาพธรรมะแล้วก็รู้ความเป็นเหตุเป็นปัจจัยของธรรมะครับนะไอยาตะเนี่ยมันลงตะปัจจัยนะก็เลยผมก็เลยแปลว่ารู้แล้วเข้าไปนะรู้ในสิ่งที่เคยรู้มาแล้วมันถึงเรียนโดยศึกษาโดยปริยัติใช่ไหมก็เป็นเครื่องเทียบเคียงจะได้มีการอนุมานคล้อยตามไปได้แล้วก็จะได้เห็นประจักษ์แจ้งจริงๆตามที่ได้เรียนมาแล้วรู้มาแล้วขั้นหนึ่งนะความรู้ยิ่งซึ่งนามรูปพร้อมทั้งปัจจัยเป็นภูมิหนึ่งโดยเฉพาะแห่งญาตปริญญานั้นนี่ก็เป็นการกล่าวทบทวนอีกขั้นหนึ่งนะแต่ว่าให้เห็นความต่างกันตรงที่ว่าปริญญาสามตอนที่กล่าวไว้ในมัคคายานทัศนสุทธิเนี่ยเป็นการแสดงถึงขณะที่กำลังเจริญเนี่ยกำลังที่จะเจริญเป็นโลกิยะญาณเนี่ยนะแต่ว่าตอนที่กำลังแสดงปริญญากิจตอนที่บรรลุมรรคเนี่ย
กิจอริยสัจ4ทำในตอนนั้นเนี่ยหมายถึงว่าเป็นผลของการเจริญนะเป็นความบริบูรณ์เรียกว่าเป็นปริญญาด้วยเพราะว่าได้ทำมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วตอนที่มรรคจิตเกิดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่เป็นโลกุตระนะเป็นผลของการปฏิบัติมาตลอดตีรณปริญญานะส่วนความกำหนดรู้ที่ท่านแสดงขึ้นต้นว่าปริญญาปัญญาปัญญารู้ปริญญายธรรมชื่อว่าญาณโดยอาจว่าวิจารณ์ดังนี้แล้วก็กล่าวโดยสังเขปดังนี้ว่าธรรมทั้งหลายใดๆเป็นธรรมอันพระโยคาวจรกำหนดรู้แล้วธรรมทั้งหลายนั้นๆก็เป็นอันชื่อว่าเธอวิจารณ์แล้วโดยพิสดารตามในพระพุทธพจน์ว่าดูกรภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงพึงกำหนดรู้สิ่งทั้งปวงพึงกำหนดรู้เป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักษุเป็นสิ่งพึงกำหนดรู้ดังนี้เป็นต้นนะก็ธรรมะ201หมดเลยนะนะก็จะยกเว้นก็เฉพาะโลกุตระถ้าสิ่งทั้งปวงพึงรู้ยิ่งเนี่ยนะรู้หมดเลยทั้งโลกิยะโลกุตระรู้ได้หมดนะแม้กระทั่งพระนิพพานนะแต่ถ้าเป็นสิ่งทั้งปวงพึงกำหนดรู้นี่ก็โลกุตระนี่ก็ออกนะพวกโลกุตระอินทรีย์นะพวกอายตนะถ้าที่เป็นโลกุตระเนี่ยออกเพราะว่าถ้ากำหนดรู้โดยการรู้ยิ่งนะถ้ารู้โดยรอบรู้โดยการรู้ยิ่งเนี่ยนะเป็นการรู้สภาวะองค์ธรรมพร้อมทั้งปัจจัยนิพพานไม่มีปัจจัยก็รู้แต่สภาวะเท่านั้นแต่ถ้ารู้โดยการเข้าไปกำหนดรู้นี่รู้ด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโลกุตระธรรมนี่ไม่ต้องเอาไปกำหนดรู้ด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเพราะว่ากำหนดรู้ด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายก็ความคลายกำหนัดแต่วันนิพพานมรรคนี่น่าปรารถนาเป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจน่าปรารถนานะอิทถังกันตังมนาปังอันนี้ก็ชื่อว่าตีรณปริญญากำหนดรู้ด้วยการวิจารณ์ความกำหนดรู้อันเป็นไปอยู่ด้วยอำนาจการวิจารณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตั้งแต่กาลาปะสัมมาสนะการพิจารณาโดยสังเขปเข้าเป็นกาลาจนถึงอนุโลมเป็นภูมิหนึ่งโดยเฉพาะแห่งตีรณปริญญานั้นนะนี่เป็นระดับของเขานะส่วนปหานปริญญาความกำหนดรู้ที่ท่านแสดงขึ้นต้นว่าปหานปัญญาปัญญารู้ก็คือละปหาตปธรรมชื่อว่าญาณโดยอาจว่าสละได้ดังนี้แล้วกล่าวโดยสังเขปดังนี้ว่าธรรมทั้งหลายใดๆเป็นธรรมอันพระโยคาวจรละได้แล้วธรรมทั้งหลายนั้นๆก็เป็นอันชื่อว่าเธอสละแล้วเป็นไปโดยในบาลีว่าละนิจจสัญญาได้ด้วยอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นชื่อว่าปหานปริญญากำหนดรู้ด้วยการละได้ความกำหนดรู้ตั้งแต่พังคานุปัสสนาจนถึงมรรคญาณเป็นภูมิแห่งปหานปริญญานั้นปหานปริญญานี้ท่านประสงค์เอาในปริญญากิจนี้หรือมิฉะนั้นเพราะเหตุว่าแม้ญาตปริญญาและตีรณปริญญาก็มีมรรคเป็นจุดหมายนั่นเองอันหนึ่งเพราะเหตุว่าพระโยคาวจรละธรรมเหล่าใดได้ธรรมเหล่านั้นก็เป็นอันเธอได้รู้แล้วและวิจารณ์แล้วโดยแน่แท้เพราะฉะนั้นพึงทราบเถิดว่าโดยปริยายนี้ปริญญาทั้งสามก็เป็นกิจแห่งมรรคญาณด้วยกันนะตกลงก็ได้สองในในหนึ่งก็คือว่าปริญญาขณะที่มรรคกิจทำปริญญาเนี่ยได้ปหานะปริญญาซึ่งเป็นโลกุตระนะนี่ในโดยตรงแต่ในโดยอ้อมก็คือว่าได้ปริญญาถามเลยก็คือเป็นความบริบูรณ์ของอภิญญาปริญญานะอภิญญาปริญญาเนี่ยคือญาตปริญญาแล้วก็ตีรณปริญญาตีรณปริญญาเนี่ยเขาเรียกว่าปริญญาอภิญญาเขาเรียกว่าปริญญานะเรียกอะไรจะมีสองชื่อนะญาตปริญญาเนี่ยเป็นอภิญญาปัญญาแล้วก็ตีรณปริญญาเขาเรียกว่าปริญญาปัญญาในปฏิสัมภิทามรรคนะก็จะใช้คำว่าอภิญญาปัญญากับปริญญาปัญญาแล้วญาตปริญญานี่ว่าปริญญาปัญญานะครับใช่ญาตปริญญาเป็นอภิญญาปัญญาแล้วก็ตีรณปริญญาเป็นปริญญาปัญญามันจะมีธรรมะห้าหมวดใช่ไหมอภินเยยธรรมปริญเยยธรรมนะอภินเยยธรรมหมายถึงธรรมะที่ต้องเข้าไปกำหนดรู้โดยการรู้ยิ่งด้วยญาตปริญญา
ปริญญยธรรมหมายถึงธรรมะที่ต้องเข้าไปกำหนดรู้รู้รอบโดยตีรณปริญญาตีรณปริญญาก็คือปริญญาปริญญาปัญญานะส่วนญาตาปริญญาคืออภิญญาปัญญาเพราะนั้นก็โดยตรงก็ปหานปริญญานะมรรคก็ทำจิตปหานโดยตรงเป็นโลกุตระส่วนญาตาปริญญาแล้วก็ตีรณปริญญาเนี่ยก็โดยปริยายก็เป็นความสำเร็จของอริยมรรคส่วนปหานกิจข้อว่าแม้ปหานะก็อย่างนั้นความว่าแม้ปหานะก็มีสามอย่างดังปริญญาเหมือนกันคือวิคัมภนปหานนี่ก็ตอนเข้าฌานเจริญสมถะตาทางก็ประหารก็ตอนเจริญวิปัสสนานะแล้วก็สมุจเฉทประหารก็ตอนที่อริยมรรคเกิดปหานะมีเท่าไหร่ทั้งหมดมีสามฐานะมีทั้งหมดห้ารวมอะไรด้วยอะไรนิสรณะปหานกับปฏิปัสสัทธิปฏิปัสสัทธิไม่ได้พูดถึงตรงนี้นะเพราะว่าปฏิปัสสัทธิหมายถึงผลนะหมายถึงผลนะผลญาณแล้วก็นิสรณะปหานหมายถึงตัวพระนิพพานไม่ได้เข้ามาปหานโดยตรงโดยความเป็นอารมณ์แต่ว่าปหานโดยตรงก็คือมรรคนะแต่ว่ามรรคนั้นเขาถ้าไม่อาศัยวิปัสสนาญาณมาก็ประหารไม่ได้ถ้าไม่ได้จะอาศัยการเจริญสมถะหรือว่าเจริญฌานมาก็ประหารไม่ได้ดังนั้นก็เป็นความสำเร็จเพราะว่าตอนอริยมรรคเกิดเนี่ยโดยตรงคือสมุทเฉทประหารแต่ว่าอาศัยตทังคประหารและวิคัมภนประหารมาโดยตลอดนะก็เลยเรียกว่าทำจิตประหารสามอย่างนี้เหมือนกันนะวิคัมภนประหารกับตทังคประหารแล้วก็สมุทเฉทประหารนะวิคัมภนปหารนั้นในปหารสามอย่างการข่มปัจจนิกธรรมทั้งหลายมีนิวรณ์เป็นต้นไว้ด้วยโลกิยะสมาธินั้นๆดุดข่มสาหร่ายด้วยหม้อที่วางกดลงในน้ำที่มีสาหร่ายอันใดอันนี้ชื่อว่าวิคัมภนปหารการเจริญฌานนี้เขาเป็นการละกิเลสที่เคยได้ยินเหมือนอะไรนะเหมือนอะไรครับก้อนหินกดหญ้าไว้ครับหญ้าไว้นะไม่มีเลยครับว่าไงครับไม่มีข้อประมาณข้อความนี้ไม่เจอเลยแล้วไปได้ยินมาจากไหนกันไม่รู้สิเนี่ยจะเจอแต่เนี่ยนะก็คือเอาหม้อเนี่ยนะกดลงไปในน้ำที่มีสาหร่ายส่วนไอ้ก้อนหินทับหญ้าเนี่ยไม่รู้จะเป็นในนักธรรมหรือเปล่าจะเป็นพวกนักธรรมก็ได้นะอย่างในพระไตรปิฎกอริยสารเนี่ยใช้คำว่าดุจข่มสาหร่ายไว้ด้วยหม้อนะคือเอาหม้อเนี่ยกดวางลงในน้ำที่มีสาหร่ายนะไอ้สลายเนี่ยมันก็แหวกเข้าไปนะหม้อขึ้นสลายเมื่อรวมเข้ามาอีกนี่เรียกว่าวิคัมภนประหารแต่ในบาลีเนี่ยกล่าวแต่การข่มนิวรณ์เท่านั้นว่าเป็นวิคัมภนประหารว่าอันหนึ่งการละโดยข่มนิวรณ์ทั้งหลายไว้ให้ภิกษุผู้เจริญปฐมฌานดังนี้เป็นต้นพึงทราบว่าคำบาลีนั้นท่านกล่าวเพราะการข่มนิวรณ์นั้นเป็นการปรากฏเพราะว่านิวรณ์ทั้งหลายย่อมไม่ท่วมทับจิตอย่างรุนแรงทั้งในตอนก่อนทั้งในตอนหลังแห่งฌานนะก่อนเข้าฌานมันก็จะต้องข่มนิวรณ์ได้หมดแล้วด้วยการพิจารณานะด้วยการพิจารณาต้องมีปัญญาในการพิจารณานิวรณ์นะเห็นโทษของนิวรณ์นะแล้วก็จิตใจก็แช่มชื่นปลอดโปร่งและจึงสามารถที่จะเจริญอุปจารสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธิได้นะหลังจากนั้นออกจากฌานนิวรณ์ก็ยังไม่ครอบงำธรรมอื่นมีวิตกเป็นต้นย่อมระงับแต่ในขณะแน่วแน่คือขณะที่เป็นทุติยฌานเป็นต้นเท่านั้นเพราะเหตุนั้นการข่มนิวรณ์จึงเป็นการปรากฏแก่คนอื่นได้ยังไงแน่ปรากฏคนอื่นยังไงข้อความในวงเล็บนี้บางครั้งไม่แน่นอนนะต้องดูเทียบเคียงกับยุติเหตุผลดังนั้นขณะเข้าฌานก็เป็นวิคัมภนะประหารตั้งมาก็อุปจาระส่วนตทังคประหารนั้นเป็นการละปหาตัปธรรมนั้นๆด้วยองค์ก็คือญาณเป็นอวัยวะแห่งวิปัสสนานั้นๆโดยเป็นปฏิปักษ์กันคือตรงกันข้ามกับธรรมที่จะพึงละทีเดียวดังละความมืดด้วยประทีปที่ลุกโพลงในเวลากลางคืนฉะนั้นอันใดอันนี้ชื่อว่าตทังคประหารตทังคประหารนั้นคืออย่างไรนะก็คือตทังคประหารตามแนววิสุทธินะแล้วก็ตทังคประหารตามแนวมหาวิปัสสนา18นะจะมีทั้งสองแนวเลยนะสองในเลย